วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันอรณิพัฒน์วงศ์สิริในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 15:30 นถึง 16:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยค่ะและในวันนี้นะคะรายการทุกทิศทั่วไทยก็มีเรื่องราวดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังบวกมาให้ได้ชมเพื่อก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะนักวิจัยมทร.ศรีวิชัยตรังแนะเกษตรกรเลี้ยงหอยนางรมในตะกร้าและตะแกรงคอนโด3ชั้นเพื่อเพิ่มผลผลิตแม่ค้าอาหารในโรงเรียนที่จังหวัดพิษณุโลกหาทางหนีที่รอดเลี้ยงหนูนาแบบครบวงจรขายผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลหนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาปลูกกระเจียวหวานในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้วันละ 4-500 บาทคุณผู้ชมคะการกักตัวนาน2สัปดาห์ก็อาจจะทำให้คนที่เคยทำงานรู้สึกเบื่อได้นะคะและนี่ก็กลายเป็นแนวคิดให้กับชาวบ้านรายหนึ่งอยู่ที่ตำบลดงเสือเหลืองอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเปิดสวนของตัวเองรองรับการกักตัวของคนในหมู่บ้านค่ะเพื่อให้ผู้ที่กักตัวได้ทำกิจกรรมการเกษตรคลายความเหงาและก็ยังมีค่าจ้างให้ด้วยนะคะถ้าหากช่วยงานในสวนค่ะพอคณะกรรมการหมู่บ้านที่หมู่2ตำบลดงเสือเหลืองอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรติดต่อเพื่อขอความร่วมมือในการปรับพื้นที่สวนเกษตรผสมผสานให้เป็นสถานที่กักตัวแก่คนในหมู่บ้านที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงนายอนุวัฒน์มณีเสวตวัย53ปีเจ้าของสวนก็ตบปากรับคำค่ะเพราะเข้าใจถึงข้อจำกัดเรื่องการพักอาศัยของคนในหมู่บ้านที่แต่ละครอบครัวก็จะมีบ้านแค่หลังเดียวและอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ขณะที่สวนแปลงนี้ก็มีความพร้อมที่จะให้ผู้กักตัวได้ทำกิจกรรมการเกษตรแก้เบื่อแก้เซ็งระหว่างที่ต้องพักตัวนาน14วันได้ค่ะสำหรับสวนแห่งนี้ก็มีพื้นที่ประมาณ10ไร่ซึ่งพี่อนุวัฒน์ก็ทำกิจกรรมการเกษตรไว้หลายประเภททั้งการปลูกพืชผักและการเลี้ยงไส้เดือนโดยจะเปิดให้ผู้กักตัวได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อจะได้นำไปทำเป็นอาชีพของตัวเองต่อไปหรือถ้าอยากจะมีรายได้พี่อนุวัฒน์ก็มีช่องทางเสนอให้ด้วยค่ะปกติเนี่ยในสวนเราเนี่ยเราตอนกิ่งหม่อนขายอยู่แล้วซึ่งเราจะต้องส่งกิ่งหม่อนให้ได้ทุกสัปดาห์ละ100กิ่งเป็นอย่างน้อยวันนี้ก็เลยคิดว่าคนที่มากักตัว14วันเนี่ยเขาจะได้ไม่เครียดจะได้มีรายได้และมีงานทำก็ผมก็ได้จ้างเขาตอนกิ่งหม่อนแล้วก็ขยายพันธุ์พืชอื่นๆที่เรามีที่เรามีตลาดอยู่แล้วโดยที่เราจะจ้างเขากิ่งละ2บาททำไมต้องจ้างกิ่งละ2บาทเพราะกองหม่อนเนี่ยตอนง่ายมากแล้วเพราะอุปกรณ์เรามีให้หมดแล้วเราสอนตอนไม่เป็นเราก็สอนให้ตอนครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาอยู่14วันเนี่ยวันนึงเนี่ยเขาเบื่อๆสักไปตอนสักชั่วโมงนึงได้สัก10กิ่ง20กิ่งวันที่2ก็ตอนต่อไปเรื่อยๆหรือวันนึงถ้าเขาขยันก็วันนึง100กิ่งก็ตอนไปนะครับหลังจากตอนเสร็จมันก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเขาตอนได้ผลหรือไม่ก็คือเรื่องรอให้มันออกรากเรากิ่งมอนเราจะขายได้ก็ต่อเมื่อมันออกรากแล้วเมื่อมันออกรากแล้วเนี่ยเราถึงจะจ่ายตังค์แม้ว่าเขาจะออกไปจากการกักตัวแล้วเราก็จะมีเงินให้เขาตามกลับไปก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบการเกษตรนะคะหรือถ้าหากพ้นระยะกักตัวไปแล้วอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้านอื่นๆในภายหลังพี่อนุวัฒน์ก็ยินดีให้คำแนะนำค่ะเพราะเห็นว่าภาคการเกษตรยังมีช่องทางในการสร้างรายได้ในช่วงโควิด-19 ระบาดโดยเฉพาะการปลูกพืชสมุนไพรอย่างกระชายที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะสวนของพี่อนุวัฒน์นะคะก็สามารถรองรับผู้กักตัวได้ประมาณ20คนนะคะและถ้าจะมีคนไปกักตัวจริงๆก็จะต้องเตรียมตัวล่วงหน้ากันประมาณ3วันค่ะเพื่อที่จะเตรียมที่หลับที่นอนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้ค่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ2คุณป้าคนค้าคนขายมาตั้งแต่ยังสาวกันว่านะคะเพื่อมีโอกาสจะได้ไปอุดหนุนกันค่ะคนนึงค่ะขายหอยทอดอยู่ที่ตลาดท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่วนอีกคนก็ขายขนมจากอยู่ในเพิงเล็กๆริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะรวบ30ปีแล้วค่ะที่ป้ากิมสร้อยรอดมิ่นวัย69ปีชาวตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ยึดอาชีพทำขนมจากขายโดยยึดทำเลริมถนนอุตรกิจฝั่งขาเข้าเมืองกระบี่เป็นที่ตั้งเพิงเล็กๆพอคุ้มแดดคุ้มฝนนั่งห่อไปปิ้งไปและขายไปพร้อมกันแบบ3 in 1ค่ะโดยจะห่อแบบปิดไม่มิดเพื่อเผยให้เห็นเนื้อแป้งข้างในชวนให้น่าซื้อน่ากินค่ะ
ป้ากิมสร้อยบอกว่าสมัยเด็กๆก็ทำขนมจากขายตามหน้าโรงหนังตะลุงและหนังกลางแปลงตั้งแต่ราคา3ห่อ25สตางค์จนถึงตอนนี้ขายห่อละ4บาทหรือชุดละ20บาทแต่ละวันก็จะใช้ข้าวเหนียว3กิโลกรัมซึ่งสามารถทำขนมจากได้ประมาณ300ห่อขายได้หมดทุกวันค่ะสำหรับเคล็ดลับในการทำก็ใช้ข้าวเหนียวดำแช่น้ำทิ้งไว้1คืนรุ่งเช้าก็นำไปบดด้วยเครื่องโม่หินแบบโบราณก่อนนำแป้งที่ได้ผสมกับน้ำตาลตามด้วยหัวกะทิเนื้อมะพร้าวอ่อนตักใส่ใบจากใช้ไม้กลัดและย่างบนเตาถ่านแค่นี้ก็ทำให้ได้ขนมจากกลิ่นหอมเป็นที่ถูกใจของลูกค้าแล้วค่ะส่วนหอยทอดกรอบนอกนุ่มในใส่ถุงแบบไม่อั้นที่แผงป้าเกสรหอยทอดในตลาดโต้รุ่งอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีก็ขายมานานกว่า40ปีแล้วค่ะและตอนนี้ก็มียอดขายดีขึ้นมาบ้างหลังจากที่มีผู้เผยแพร่ภาพวิดีโอป้าเกสรพยนต์เจ้าของแผงนั่งคอยลูกค้าเข้าร้านซะนานจนเผลอหลับไปในช่วงที่ผ่านมาค่ะป้าสอนหรือคุณยายสอนตอนนี้อายุ78ปีแล้วค่ะบอกว่าขายหอยทอดมาตั้งแต่ชุดละ2บาทปัจจุบันขายชุดละ30บาทที่ผ่านมาก็จะเปิดร้านขายตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มทำให้มีรายได้แบบพออยู่พอกินพอโรคโควิด-19 ระบาดก็ขายได้น้อยลงบางวันก็ขายไม่ได้เลยค่ะแต่คุณยายก็ไม่ท้อค่ะยังคงมาเปิดแผงขายให้กับลูกค้าทุกวันแต่ว่าในช่วงนี้จะเก็บร้านเร็วหน่อย2ทุ่มก็เก็บแล้วค่ะคุณผู้ชมที่มีโอกาสผ่านไปที่ร้านของคุณป้าทั้ง2คนก็เชิญแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะคนแก่จะได้มีกำลังใจค่ะพาไปชมแนวทางการเพิ่มผลผลิตในฟาร์มหอยนางรมกันค่ะผลงานการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรังนะคะที่เข้าไปส่งเสริมชาวบ้านให้เลี้ยงในตะกร้าและก็ตะแกรงคอนโด3ชั้นค่ะนางสาวสุพัชชาชูเสียงแจ้วอาจารย์ประจำสาขาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรังนำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ฟาร์มหอยนางรมของนายเลิศโรยอุตระเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมที่ชุมชนบ้านแหลมอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งเข้าร่วมในโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังเพื่อที่จะชมผลสำเร็จของการวิจัยค่ะการวิจัยชุดนี้นะคะก็ทำขึ้นเพื่อที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรโดยการเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจากที่เคยนำเอาลูกหอยที่หาได้ในธรรมชาติมาติดกับปูนแล้วก็นำไปแขวนเชือกแล้วปล่อยให้เติบโตเองก็เปลี่ยนไปใช้ลูกหอยจากโรงเพาะฟักของมหาวิทยาลัยโดยจะเลี้ยงในตะแกรงก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงในตะกร้า3ชั้นแบบคอนโดก็ได้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เติบโตเองตามธรรมชาติวิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงหอยได้ 7-8,000 ตัวใน1กระชังค่ะอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณของลูกหอยได้ถึงประมาณ 7-8 เท่านะคะเราก็มองว่า 7-8 เท่าตรงเนี้ยอัตราการรอดก็มีความใกล้เคียงกันกับการเลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่แล้วที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่แล้วนะคะซึ่งจากที่เราทดลองมาอัตราการรอดถึงประมาณ 80% ด้วยซ้ำทีนี้เราก็มองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ปริมาณของลูกหอยเพิ่มขึ้นถึง 7-8 เท่าจากเกษตรกรเลี้ยงอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้ตรงเนี้ยค่ะขึ้นมาให้กับเกษตรกรในชุมชนด้วยพอลูกหอยเติบโตก็จะต้องคอยเปลี่ยนตะกร้าเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและเพื่อให้น้ำซึ่งมีอาหารของหอยสามารถไหลผ่านได้สะดวกเพราะว่าตะกร้าเดิมจะเริ่มมีโคลนมาเกาะน้ำก็จะไหลเวียนได้ไม่ดีค่ะส่วนอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยแล้วหอยนางรมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณเดือนละ1เซนติเมตรและการเปลี่ยนไปใช้ลูกหอยจากโรงเพาะฟักยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนลูกหอยได้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะหาลูกหอยในธรรมชาติมาเลี้ยงได้เฉพาะในช่วงนอกฤดูมรสุมค่ะต้องดำนาเลงน้ำมันใช่เราต้องดำลงไปงมมือครับไปเลยดำมันพ่นแรงไหมนะพ่นดำลึกไหมคะก็ลึกกันแต่ที่ห้าเมตรอ๋อค่ะแต่ถ้าเราทำแบบนี้ได้มันก็เราไม่ต้องมีข้อจำกัดเรื่องฤดูเรื่องช่วงฝนลมฝนอะไรเลยนะครับอ๋อค่ะ
ตะกร้าในแต่ละใบก็จะปล่อยลูกหอยนางรมลงไปเลี้ยงได้ประมาณ150ตัวค่ะเลี้ยงไว้1ปีหรือมีขนาดตั้งแต่12ซมขึ้นไปก็เริ่มจับขายได้แล้วส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดขายตั้งแต่ตัวละ10ถึง30บาทค่ะสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยนางรมที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนะคะอาจารย์สุภัชชาก็สั่งซื้อมาจากแหล่งอื่นๆด้วยค่ะทั้งจากสุราษฎร์ธานีกระบี่และพังงาค่ะเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแม่ค้าก๋วยจั๊บในโรงเรียนแห่งหนึ่งก็ต้องหาอาชีพใหม่หารายได้ไปพลางๆในช่วงที่โรงเรียนยังหยุดการเรียนการสอนนะคะด้วยการหันไปเลี้ยงหนูนาขายในขณะที่ผู้เลี้ยงปลาสวยงามรายหนึ่งก็บอกว่าถึงจะมีโรคโควิด-19 ระบาดแต่ว่าตลาดปลาสวยงามก็ยังไปต่อได้ค่ะสวนกระแสในยุคโควิด-19 ค่ะเพราะแทบจะไม่มีผลต่อยอดรายได้เลยสำหรับกิจการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามของนายพิเศษสิทธิ์นุ่มฤทธิ์วัย35ปีชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพราะอาศัยทำเลที่ตั้งร้านที่เป็นเส้นทางสัญจรในชุมชนและอาศัยจังหวะที่ผู้คนหันมาเลี้ยงปลาเป็นงานอดิเรกในช่วงที่ออกไปไหนมาไหนไม่สะดวกและปัจจุบันก็ยังได้ต่อยอดเปิดร้านขายเครื่องดื่มเล็กๆไปด้วยจนเป็นเหมือนกับแหล่งพักผ่อนหย่อนใจไปในตัวค่ะก่อนที่จะมาเอาดีด้านนี้จนทำเป็นอาชีพพิเศษสิทธิ์ก็เลี้ยงปลาเป็นงานอดิเรกมาก่อนจนภรรยาแนะนำว่าน่าจะทำเป็นอาชีพก็เข้าทางค่ะเลยตัดสินใจเปิดร้านจริงจังมาตั้งแต่ปี2559และกิจการก็ค่อยๆขยายตัวมาเรื่อยๆค่ะก็เริ่มต้นจากมีแค่5วงแล้วก็เอากำไรมาต่อยอดธุรกิจเรื่อยๆก็จาก5เป็น15จาก15เป็น20จาก20ก็เป็น100เลยครับครับธุรกิจการขายปลาในช่วงที่มันมีโควิดเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมฮะปัญหาหลักๆส่วนใหญ่มันมีเรื่องสภาพอากาศมากกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโควิดไปได้มันไปได้เรื่อยๆครับแต่ก็จะไม่ได้กระโดดถึงขั้นดีมากแล้วก็จะไม่ได้แย่จนเกินไปสำหรับราคาปลาก็เริ่มตั้งแต่ตัวละ10บาทไปจนถึง 1,000 บาทเปิดขายทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะส่วนนางนงลักษณ์บุญปวงวัย39ปีแม่ค้าขายก๋วยจั๊บในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมหรือที่คนพิษณุโลกเรียกกันว่าโรงเรียนชายเมื่อเห็นท่าทีว่าโรคโควิด-19 จะอยู่ยาวก็เลยรีบหาทางรอดด้วยการหันไปลงทุนเลี้ยงหนูนามาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะจากที่มีบ่อเลี้ยงอยู่30บ่อตอนนี้มีเกือบ100บ่อแล้วค่ะฟาร์มหนูของนงลักษณ์ก็เป็นฟาร์มที่ดำเนินกิจการเกือบจะครบวงจรค่ะเพราะว่าจะปลูกหญ้าเองเพื่อใช้เป็นอาหารหนูเพราะถ้าจะให้หนูกินแต่อาหารสำเร็จรูปก็จะทำให้หนูตัวอ้วนเกินไปโดยเฉพาะในตัวเมียที่จะเป็นแม่พันธุ์ถ้าอ้วนก็จะไม่ค่อยตั้งท้องหรือว่าให้ลูกน้อยส่วนหนูที่ได้ก็จะขายทั้งหนูเนื้อหนูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมทั้งนำไปชำแหละและย่างขายด้วยหรือใครที่อยากจะมาศึกษาเรียนรู้ก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำค่ะของหน่อยเนี่ยจะเป็นโซนแถวบ้านก่อนค่ะเนาะมาดูมาศึกษาก่อนทีนี้ถ้าสนใจจริงๆเราก็แนะนำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรทำอย่างไรจนไปถึงการตลาดเพราะว่าอยากให้พึ่งตนเองมากกว่าที่จะรอเป็นทีมงานหรือมีคนอื่นมาเข้ามาซื้ออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าทำของเราเองได้เนี่ยการตลาดแค่ในหมู่บ้านนะคะไม่พอขายแล้วค่ะขายแค่ในหมู่บ้านก็พออยู่ได้แล้วแค่พออยู่ได้ค่ะก็มันก็พออยู่ได้นะคะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเนื้อเนี่ยเราขายไงฮะเนื้อนี่หน่อยขายปีกเนี่ยโลละ200ค่ะแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ค้าก็180ค่ะแต่ต้อง5โลขึ้นไปนะคะสำหรับการจับหนูแต่ละประเภทขายก็ต้องดูที่ขนาดเป็นหลักค่ะอย่างถ้าเป็นพ่อพันธุ์ต้องมีน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นไปส่วนตัวเมียก็6ขีดและขายคู่ละ 1,000 บาทค่ะนั้นจะเชื่องกว่านงลักษณ์หรือว่าป้าหน่อยของเด็กๆก็ฝากความคิดถึงไปยังนักเรียนทุกคนของโรงเรียนชายด้วยนะคะฝากผ่านรายการทุกทิศทั่วไทยนี่แหละค่ะว่ายังคงคิดถึงนะคะเปิดเรียนเมื่อไหร่ก็คงจะได้กลับไปเจอกันค่ะและคาดว่าก็คงจะอีกนานเลยนะคะกว่าจะได้เจอกันค่ะส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านสะพะเนียดตำบลหนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็ลงทุนปลูกกระเจียวหวานในพื้นที่สวนหลังบ้านเนื้อที่ประมาณ1ไร่นะคะใช้เวลาปลูกเพียงแค่3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้แล้วค่ะ200ข้างดอก
หลังจากทดลองปลูกกระเจียวหวานเพียง1งานจนประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจนายอาคมอักวรังผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านสะพะเนียดตำบลหนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็ขยับขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มเป็น1ไร่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะผู้ใหญ่อาคมบอกว่าจุดเริ่มต้นในการมาปลูกกระเจียวหวานก็เพราะอยากจะมีรายได้เสริมเลยเข้าไปศึกษาหาข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และเห็นว่ากระเจียวหวานเป็นพืชที่น่าสนใจและต่างจากกระเจียวป่าลงทุนครั้งเดียวก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ 5-10 ปีเลยค่ะโดยปกติทั่วไปเนี่ยกระเจียวจะออกดอกเฉพาะช่วงฤดูฝนก็คือเดือนเมษามีถุน่านะครับแต่ตัวนี้ออกตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนตุลานะครับซึ่งมันตอบโจทย์ครับกับความคุ้มค่าในการมาปลูกนะครับแล้วก็ซึ่งการดูแลเนี่ยก็บ่ยุ่งยากปานใดครับดอกกระเจียวหวานที่ผู้ใหญ่ปลูกก็เป็นสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งค่ะโดยลงทุนซื้อต้นพันธุ์จำนวน 10,000 บาทบำรุงด้วยปุ๋ยคอกไม่ใช้ปุ๋ยเคมีปลูก3เดือนก็เก็บผลผลิตขายได้ส่วนลูกค้าจะเป็นชาวบ้านในชุมชนปกติขายราคากิโลกรัมละ80บาทแต่ในช่วงโควิด-19 ระบาดผู้ใหญ่ใจดีค่ะลดราคาให้เหลือกิโลกรัมละ60บาทเท่านั้นทำให้แต่ละวันผู้ใหญ่มีรายได้ประมาณ 4-500 บาทค่ะกระเจียวก็เป็นพืชที่จะแตกหน่อและออกดอกในช่วงฤดูฝนนะคะถ้าหากว่าฝนไม่ทิ้งช่วงไปนานก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเรื่องการให้น้ำไปได้เยอะค่ะคุณผู้ชมคะเรือนโบราณถือเป็นแหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงเรื่องราวในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะและในวันนี้นะคะคุณชินนัยมีชัยจะพาไปชมเรือนพระศรีสาครอายุกว่า100ปีค่ะที่ยังมีทายาทอาศัยอยู่เป็นผู้เล่าเรื่องราวความทรงจำทั้งในเรือนแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบย่านราชดำเนินให้ได้รู้จักเรื่องนี้นะคะเราเคยนำมาให้ได้ชมกันไปแล้วค่ะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2563ไปติดตามชมกันค่ะรู้แต่ว่าเขาชื่อคุณนายละมุนเคยเห็นตัวเขาเหมือนกันแต่ตัวเขาก็ไม่เคยอยู่นะคะเขาสร้างเสร็จเขาก็ให้ฝรั่งเช่าอันนี้พอตอนคุณพ่อเข้ามาอยู่เนี่ยพอฝรั่งเขาย้ายไปคุณพ่อก็มันไม่มีทางออกนะฮะมีทางนี้ทางเดียวออกไปนู่นทะลุค่ำตรงนั้นไม่เป็นคลองมันยังไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรเป็นคลองธรรมชาติในวัย93ปีผ่านทุกสุขครบทุกอารมณ์ชีวิตภายในเรือนหลังงามอายุเกิน100ปีตั้งอยู่ในชุมชนพัฒราชนัดดากรุงเทพมหานครคุณยายบรรจบหนึ่งในบุตรสาวของพระศรีสาครจึงไม่เคยลืมความทรงจำตั้งแต่วัยเด็กที่อาศัยอยู่ในเรือนหลังนี้พระศรีสาครรับราชการเป็นเสมียนตรีกองสารบัญกระทรวงพระคลังในสมัยรัชกาลที่5จากนั้นได้เป็นผู้ตรวจการกรมการบัญชีในกรมสรรพากรจังหวัดอยู่หลายจังหวัดในสมัยรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7มีเรือนพระศรีสาครที่ได้รับตามบรรดาศักดิ์เป็นที่พำนักพร้อมกับบุตรหลานซึ่งถือเป็นครอบครัวใหญ่ตามวิถีคนไทยในสมัยก่อนในบ้านนี่เลยฮะพ่อใช้ลูกและหลานทำงานทุกอย่างหญิงทำงานอย่างชายได้ชายทำงานอย่างหญิงได้ผู้ชายเย็บปักถักร้อยได้ผู้หญิงก็ผ่าฟืนไอ้ขวานด้ามยาวๆคุณเคยเห็นไหมคะที่ยกจามย่าป้ายังเคยทำไอ้เลื่อยลันดายาวๆที่เลื่อยกันสองคนก็ต้องทำเพราะคุณพ่อจะเก็บไม้ที่หักกิ่งไม้ที่หักเลื่อยทั้งคืนทานไม่เคยซื้อใช้คือเพราะว่าผิดไหมนะในการครองชีพไม่สูงก็จริงแต่ว่าเลี้ยงหลานเยอะเลี้ยงลูกเยอะคุณพ่อต้องบาลานซ์เงินให้ดีขอโทษเถอะสี่ภรรยา16คนแล้วหลานอีกละคือตั้งเยอะไปหมดใหญ่เลยครอบครัวใหญ่ใหญ่เบ้อเล่อเลยเรือนหลังนี้ยังมีบุตรหลานพระศรีสาครอาศัยอยู่ในปัจจุบันทายาทรุ่นหลานจึงได้พอทราบประวัติสถาปัตยกรรมของเรือนโบราณบางส่วนซึ่งยังมีผู้สนใจบ้านเรือนโบราณแวะเวียนมาถามศึกษาข้อมูลอยู่หลายครั้ง
พี่พจน์ครับรูปแบบบ้านเนี่ยผมดูจะเป็นศิลปะที่ค่อนข้างจะผสมกันมาหลากหลายหน่อยจากทางฝั่งตะวันตกแล้วก็มีเรื่องสัญลักษณ์เกี่ยวกับธรรมชาติเข้ามามาใช้ในการตกแต่งด้วยเท่าที่เห็นนี่มันจะผสมจากอะไรบ้างครับพี่เป็นสไตล์นะฮะสไตล์มีของแบบเป็นศิลปะของสถาปัตยกรรมก็มีของวิกตอเรียนครับแล้วก็โกธิกแต่นี้รู้สึกว่าคนที่เขาก่อสร้างขึ้นมาเขาจะผสมมารวมกันมาแล้วก็มาถึงค่านิยมตอนนั้นที่บ้านเรียกบ้านขนมปังขิงเนี่ยใช่ไหมฮะเป็นบ้านที่มีลวดลายฮะเป็นบ้านที่มีลวดลายเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้โปร่งให้มีลมผ่านได้อะไรเงี้ยโกธิกก็อย่างนี่ที่เป็นก็คืออย่างลายตรงใต้หลังคามันจะเป็นเคอร์เป็นอาร์คที่เหมือนกับโบสถ์ฝรั่งที่เขาทำกันที่นั่นเขาเป็นปูนปั้นใช่ไหมฮะแต่นี่มันเป็นไม้ผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าเป็นไม้แล้วเมื่อสังเกตเห็นว่านี่ก็เป็นสไตล์หนึ่งของเขาเหมือนกันแล้วก็อย่างลวดลายที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยลวดลายที่เขาทำมันก็อีกอย่างธรรมชาติลวดลายที่เขาคิดมาอย่างลายของความเชื่อใช่ไหมฮะของใบดอกโคลเวอร์ใบดอกโคลเวอร์นี่มันเดิมมันจะเป็น3ใบแต่ครูความเชื่อที่เขาเชื่อว่าทั้งเอเชียและทั้งยุโรปที่เขาเชื่อว่าถ้ามันเจอ4ใบเนี่ยมันจะถือกับโชคดีให้ลาภอะไรเงี้ยแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นก็ยังเอาใบโคลเวอร์เนี่ยถ้าเขาเจอ4ใบเขาเอามาใส่กรอบห้อยคอกันเนี่ยมันก็จะมีลายแบบนี้ซ่อนๆอยู่ในลายบ้านรอบๆบ้านเหมือนกันเดินสำรวจไปรอบเรือนมีห้องใต้ถุนที่ใช้เป็นห้องนอนอยู่อาศัยได้จริงนะครับแถมอากาศภายในใต้ถุนก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยเมื่อเดินขึ้นบนเรือนสังเกตเห็นความงามที่ซ่อนไว้ที่บันไดเพราะที่ใต้ลูกนอนขั้นบันไดมีขอบบัวซ้อนกัน2ชั้นประตูทางเข้าบนเรือนยังพบลูกบิดประตูทำจากกระเบื้องที่แตกต่างจากลูกบิดประตูในปัจจุบันรางน้ำฝนที่อายุเท่าตัวบ้านคือเกิน100ปีแล้วก็ยังพบว่าใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบันโดยที่ไม่เคยซ่อมแซมเลยหากฝนตกก็ยังรองน้ำลงโอ่งได้สบายครับส่วนการสร้างเรือนใหญ่ขนาดนี้ในสมัยก่อนไม่ได้ใช้วิธีการขุดหลุมตอกเสาเข็มลงดินแต่ก่ออิฐถือปูนทำฐานรากขึ้นมาแทนนะครับรับกับเสาเรือนที่ตั้งอยู่บนฐานสังเกตเห็นร่องรอยปูนที่แตกกร่อนจากเสาเรือนซึ่งก็ไม่ได้ผุพังเพราะว่าการเวลานะครับแต่ว่าเกิดจากนกเนี่ยมาเกาะจิกกินเพราะเป็นปูนหมักจากชานอ้อยเปลือกหอยแบบโบราณจึงมีโปรตีนที่นกกินได้ครับมันจะเขาจะไม่ได้สร้างโดยที่ว่าซื้อไม้แปรรูปมาแล้วมาประกอบสร้างนะรู้สึกว่าเขาจะล่องเป็นซุ้งมาเพราะเดิมแถวนี้เรียกว่าเป็นคลองลำคลองใช่ไหมเขาจะล่องซุ้งมาแล้วก็มาตัดแปรรูปสร้างบ้านเลยมาแปรรูปตัดไม้กันตรงนี้ในพื้นที่นี้แล้วประกอบสร้างกันตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นลวดลายที่เกิดขึ้นมาพวกนี้ก็คือลวดลายที่ทำกันด้วยมือกันเดียวนั้นเลยเป็นงานแฮนด์เมดด้วยใช่เดี๋ยวนี้มันสำเร็จรูปมาแล้วใช้เครื่องจักรสำเร็จรูปผลมาประกอบเสร็จใช่วัดมาได้เลยแล้วก็บ้านเนี่ยการสร้างบ้านของคนโบราณเนี่ยเขาปลูกบ้านขวางตะวันนี่เรียกปลูกบ้านขวางตะวันคือมันจะรับแสงอาทิตย์ซ้ายขวาตะวันออกตะวันตกแล้วส่วนจะหันหน้าเนี่ยหันไปทางเหนือหรือทางใต้เนี่ยแสงจะนิ่งคนที่เขาทำบ้านจะรู้ว่าเวลาบ้านหันหน้าไปด้านไหนแล้วก็แสงจะนิ่งแล้วก็จะรู้ว่าภูมิอากาศเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนเนี่ยมันจะบอกได้จากบ้านที่ข้างบนบ้านอยู่ผมอยู่ข้างบนเนี่ยผมจะรู้หน้าหนาวมาแล้วลมหนาวจะเข้าทางด้านนี้เข้าไปต่างด้านนี้เราจะรู้ทันทีเปิดหน้าต่างจากชั้น2เนี่ยตรงข้างหน้าผมจะเป็นวิวโลหะปราสาทวัดราชนัดดานะครับรวมถึงมีเจดีย์ภูเขาทองด้วยมองเห็นเด่นชัดเลยก็จินตนาการถึงเจ้าของบ้านที่อยู่ในนี้เมื่อก่อนกับคนที่อาศัยอยู่เนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาก็คงจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเห็นเวิ้งของชุมชนวัดราชนัดดาตรงนี้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ป่ารกมากครับแล้วก็ตัวโลหะปราสาทเองเนี่ยก็ยังเป็นสีดำอยู่เลยเดี๋ยวต้องให้คุณยายเล่าให้ฟังว่าวิถีโดยรอบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงครับ
ผมมองลงไปด้านล่างมีบ้านเรือนในชุมชนเต็มไปหมดแล้วครับคุณยายบรรจบบอกว่าต่างจากสมัยก่อนมากลองจินตนาการตามนะครับว่าย่านถนนราชดำเนินนั้นเคยเงียบร้างขนาดไหนไม่เหมือนเลยบ้านไม่มีบ้านเราเป็นซึ่งเป็นที่ของแม่แล้วก็ปลูกบ้านให้เช่าเป็นสองฝากอย่างนี้แล้วก็มีบ้านหลังนี้ตรงนี้ไม่มีเลยเงียบโนเก่ามากๆโลหะปราสาทนี่นะคุณนะบันไดที่ขึ้นไปข้างบนยอดปราสาทนะเป็นไม้สักแผ่นใหญ่ๆเนี่ยขั้นบันไดนะคะเวลาขึ้นเนี่ยขอโทษต้องสี่เท้าเลยปีนเพราะมันห่างกันมากแล้วใต้โลหะใต้บันไดโอ้โหงูบ้านเหอะเยอะแล้วสมัยนี้ตอนที่รื้อใหม่ๆเนี่ยจะออกมาเพ่พ่านแถวนี้ตอนนี้ไม่เคยมีแล้วเพราะบ้านมันเยอะขึ้นมากแต่ก่อนนี่งูเยอะภูเขาทองก็ต้นไม้รากไม้ที่ขึ้นรอบๆทางที่ขึ้นจะมีเขาจะมีที่ภูเขาทองคุณสังเกตเห็นจะมีทางตรงใช่ไหมคะแล้วก็มีทางวนขึ้นรอบนี้แต่ทางตรงเขาจะปิดเขาจะไม่ขึ้นเพราะมันอันตรายเขาจะให้ขึ้นในทางก้อแล้วคุณแม่เนี่ยว่างๆก็พองานภูเขาทองก็ไปขออนุญาตทางวัดขายทองของคำเปลวเพื่อจะปิดองค์พระและข้างบนข้างล่างพวกเราก็เอาแม่สนุกสนานได้ช่วยโอกาสไปเที่ยวอ้างว่าช่วยแม่แต่เปล่าเที่ยวเรือนพระศรีสาครอยู่บนที่ดินในส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โดยทายาทบุตรหลานสามารถอาศัยอยู่ได้ตลอดไปแต่ไม่มีการซื้อขายเพราะว่าต้องการอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษางานสถาปัตยกรรมบ้านโบราณที่ผ่านมาแม้จะยังไม่เคยซ่อมแซมครั้งใหญ่แต่ก็มีบางส่วนที่ผุพังไปตามกาลเวลาซึ่งก็หาช่างซ่อมได้ยากเพราะต้องเข้าใจถึงงานช่างสมัยก่อนเรือนพระศรีสาครจึงเป็นเหมือนครูในด้านงานช่างอีกแขนงหนึ่งหลังจากที่ออกอากาศไปในครั้งแรกนะคะก็มีคุณผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมคุณยายบรรจบนะคะที่แม้จะมีอายุมากถึง94ปีแล้วแต่ก็ยังสามารถเล่าความทรงจำได้ดีไม่หลงลืมค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคุณยายดูแลสุขภาพกายใจได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีพื้นฐานที่เคยเป็นครูสอนลีลาศแห่งถนนราชดำเนินมาก่อนก็เลยจดจำประวัติศาสตร์ได้ไม่ลืมค่ะและทั้งหมดก็คือทุกที่ทั่วไทยประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยค่ะส่วนท่านที่ต้องการติดต่อกับทีมงานทางโทรศัพท์ก็กดมาได้ค่ะที่หมายเลข02-790-2571ค่ะและในวันนี้นะคะรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็จะลากันด้วยภาพชาวจังหวัดตากร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 ประกอบเพลงที่นายมนูลกำเนิดทองศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชาวจังหวัดตรังเป็นผู้แต่งแล้วก็ขับร้องไว้เพื่อส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการทุกที่ทั่วไทยรายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณได้ใหม่นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะโควิดเข้ามาเดี๋ยวก็ไปชีวิตก้าวไกลต้องอดทนอย่าเพิ่งท้ออย่าอ่อนแออย่างมงายรวมพลังแล้วลุกขึ้นสู้ฟ้าหลังฝนคงสวยงามน่าดูนักสู้ตัวจริงคือตัวของเรานักสู้ตัวจริงคือตัวของเราทุกคนอย่าลืมโปรดไปฉีดวัคซีน